เหตุตำรวจที่สหรัฐยิงผู้ชายผิวดำจนเสียชีวิตเมื่อ4เมษายนทำให้เกิดการประท้วงเพราะประชาชนที่ไม่พอใจกับปฏิบัติการของตำรวจค่ะภาพจากกล้องประจำตัวของตำรวจในรัฐมิชิแกนบันทึกภาพเหตุการณ์ช่วงที่ตำรวจ3นายสั่งให้แพทริกเลโอย่าชายผิวดำวัย26ปีจอดรถพร้อมกับขอดูใบขับขี่และสั่งให้เขากลับเข้าไปในรถแต่ปรากฏว่าเลโอย่าพยายามเดินหนีและขัดขืนการจับกุมของตำรวจจนในที่สุดเขาถูกตำรวจยิงเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนำไปสู่การชุมนุมประท้วงของประชาชนในรัฐมิชิแกนที่มองว่าตำรวจมักจะใช้ความรุนแรงกับคนผิวดำอย่างกรณีของจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำที่ถูกตำรวจในรัฐมินนิโซตาใช้เข่ากดบริเวณลำคอจนขาดอากาศหายใจเมื่อ2ปีก่อนจนนำไปสู่การชุมนุมประท้วงและจลาจลในหลายเมืองทั่วประเทศภาพจากกล้องวงจรปิดด้านหน้าโรงพยาบาลเผยให้เห็นนาทีที่เด็กทารกถูกนำตัวส่งเข้าห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนก่อนที่ทารกวัย17วันจะถูกส่งถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลของพ่อและแม่เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กในเมืองมาเดลปาต้าเร่งช่วยเหลือทารกคนนี้ด้วยการช่วยให้ฟื้นคืนชีพสำหรับทารกก็พบว่าไม่มีสัญญาณชีพแล้วหลังจากมีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในหลอดลมการช่วยเหลือที่ฉับไวทำให้ทารกกลับมาหายใจได้อีกครั้งและตรวจพบสัญญาณชีพก่อนจะถูกส่งตัวไปรักษาต่อและอาการดีขึ้นตามลำดับภาพเหตุการณ์การช่วยชีวิตได้รับเสียงชื่นชมจากชาวอาร์เจนตินาเป็นอย่างมากอัยการสูงสุดประจำรัฐวอชิงตันเปิดเผยว่าจูบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐจ่ายเงินจำนวน22,500,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ755ล้านบาทให้กับรัฐวอชิงตันหลังถูกรัฐบาลยื่นฟ้องในคดีเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อเดือนกันยายนปี2563เพราะพบว่าบริษัทโฆษณาจูงใจผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสารเสพติดในผลิตภัณฑ์บริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ยินยอมที่จะถอดโฆษณาจูงใจวัยรุ่นออกจากช่องทางการโฆษณาต่างๆรวมถึงในสื่อสังคมออนไลน์รัฐวอชิงตันเป็นรัฐที่4ที่จูตกลงชดเชยเงินเพื่อยุติคดีความในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและถูกฟ้องร้องในคดีแบบนี้ในรัฐอื่นๆเช่นที่นิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียจนถึงสิ้นปี2561พบว่าจูครองตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐมากกว่าร้อยละ70